ใครพูดอ่ะเขาปกมือใครพูดก่อนพูดเลยแกเลย3 2 1สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเควันนี้เรา3คนจะพาทุกคนมาเสริมสวยค่ะไม่แน่ใจว่าจะมาเสริมสวยหรือมาทำอะไรคือตอนแรกต้องบอกเลยว่าโปรดิวเซอร์บอกว่าวันนี้มาเสริมสวยจะทำให้เราเนี่ยหน้าเป๊ะหน้าปังยิ่งขึ้นแล้วพอมาแล้วก็เป็นแบบนี้ค่ะแล้วตากล้องก็ทำร้ายด้วยการซูมหน้าเข้าไปอีกซึ่งจุดเยอะมากจุดเต็มหน้าจากคนก็ไม่รู้เนาะว่าต้องทำอะไรบ้างในพวกจุดพวกนี้มันคืออะไรแล้วก็ต้องถามคนที่มีความรู้แล้วก็ต้องเป็นคนที่เชี่ยวชาญซึ่งเขียนหน้าพวกคุณซึ่งเขียนหน้าพวกเราเนี่ยหาคนรับผิดชอบอะค่ะใช่เพราะว่าตอนแรกเขียนหน้าเราก็ไม่ได้พูดอะไรเราก็ไม่รู้เห็นไหมก็มาถึงก็เขียนเลยก็หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้ค่ะค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวถามคุณหมอเลยดีกว่าว่าที่เขียนแบบนี้มันหมายความว่ายังไงกันค่ะเนาะคุณหมอเดินมาหน้าละค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอเตี้ยค่ะสวัสดีค่ะจริงๆหมอไม่ได้แกล้งนะลูกจริงๆแล้วมันเขียนเต็มหน้าเลยค่ะค่ะอันนี้จริงๆแล้วคือมันมีเหตุผลอย่างของน้องคนกลางเนี่ยค่ะก็จะมีปัญหาช่วงแรกเลยก็คือมันเยอะมากเลยอะค่ะคุณหมอแค่เหงื่อค่ะพี่หมอไม่เป็นไรเหงื่อก็ทำได้หล่อเลยนี่นะคะปกติหมอก็จะให้วัดเป็นองศาความงามแล้วก็จะวัดจากศีรษะนะคะจากหน้าผากเนี่ยจนถึงหัวคิ้วจนถึงปลายจมูกจนถึงปลายคางให้ได้อัตราส่วนเท่ากันอันนี้ก็คือเป็นหลักทางวิทยาศาสตร์นะแต่จริงๆหมอจะบอกว่าไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นก็ได้เพราะงั้นก็จะหน้าเหมือนกันเหมือนแบบบางเกิร์ลกรุ๊ปอะไรอย่างเงี้ยทำไมก็จะมาหน้าเดียวกันตรงเนี้ยค่ะพี่หมออ๋อตรงนี้ก็แบบนิดนึงถ้ามีสันแบบเอาไว้ให้แว่นใสได้อะไรอย่างนี้ก็จะมาเกะยูเรกามาแว่นหล่นหล่อเลยใสค่ะว่าทำไมสัญลักษณ์บนแก้มนิวมันถึงไม่เหมือนสัญลักษณ์บนแก้มกูอ๋ออันนี้นอกจากจะยกแล้วต้องลดแก้มด้วยเลยมีกลมๆนิดนึงว่นไปตรงกลางนี่คืออะไรคะเป็นอันนี้คือเป็นฟิลเลอร์คือเติมเข้าไปเพราะตรงนี้มันขาดไงช่วงนี้มันขาดไงก็เติมเพราะว่าจริงๆคางหางมันจะดูเอาไปฟุตบาทต้องเติมให้แกถ้าไม่หมดทำไงคะหมอสมมติจะผักสั้นคือความผมเอาเมื่อกี้ใช่ไหมเราก็เขียนหน้าเขียนตากันเรียบร้อยตอนนี้ลบหมดแล้วเราสงสัยกันว่าอย่างที่พี่หมอพูดก็จะมีศัพท์อย่างหลายอย่างอย่างโบท็อกอย่างเมโซอย่างร้อยไหมทีนี้อย่างแรกเลยอ่ะพูดถึงโบท็อกก่อนเราฉีดเข้าไปเพื่อทำให้เกิดการคลายกล้ามเนื้ออย่างกล้ามเนี้ยเวลาเราเคี้ยวมากๆๆๆใช่ไหมคะมันก็เป็นก้อนอย่างงี้อ่ะจับแล้วมันแข็งๆใช่ไหมคะทีนี้พอเราฉีดโบท็อกเนี่ยไอ้ก้อนๆเนี่ยมันก็คลายพอมันคลายมันก็ทำให้แบบเล็กลงพอมันเล็กลงหน้าเราก็เลยเรียวขึ้นหน้าก็จะเล็กหน้ามันมีเชฟใช่คลายกล้ามเนื้อบริเวณนี้แล้วมันอย่างฟิลเลอร์นี่คืออะไรคะฟิลเลอร์เนี่ยฟิลเลอร์นี่ก็เป็นประเด็นเลยทีนี้ก็คือเราต้องรู้จักก่อนว่าฟิลเลอร์ที่เราจะเอามาฉีดที่หน้าเราได้เนี่ยมันต้องเป็นสารที่ชื่อว่าไฮยาลูโรนิกแอซิดเท่านั้นอะไรนะอะไรนิ่งๆนะคะไฮยาลูโรนิกแอซิดทีนี้ก็คือไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยมันเป็นสารที่เรามีอยู่แล้วในผิวชั้นหนังแท้ของเราทุกคนมีอยู่ใช่ใช่เพียงแต่ว่าพอแบบโอเคเราอายุเยอะขึ้นใช่ไหมคะหรือว่าคอลลาเจนมันคือพาร์ทหนึ่งของคอลลาเจนอะพอคอลลาเจนเราน้อยลงไอ้พวกนี้มันก็น้อยตามอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้อาจจะเคยเห็นในข่าวใช่ไหมคะที่แบบฟิลเลอร์ตาเล็กอย่างเงี้ยอะไรอย่างนี้มันอันตรายมากเลยตัวอย่างเลยค่ะดูตัวอย่างยังไม่พังพวกเนี้ยฟิลเลอร์เนี่ยถ้าไม่ใช่ไฮยาลูโรนิกแอซิดแล้วห้ามฉีดเขาฉีดกันเนี่ยเขาฉีดอะไรที่มันเน่าๆที่เละที่แบบย้อยยุ้ยใช่ไหมพวกนั้นก็คือมันเป็นสารที่
ร่างกายมันย่อยสลายไม่ได้คนไข้ฉีดแล้วคือเสียใจเลยเพราะว่ามันจะอยู่กับเราไปตลอดแล้วผ่านวันดีคืนดีมันก็จะกลายเป็นย้วยเพราะมันไม่อยู่กับที่ไงนึกออกไหมคะมันก็จะไหลใช่เมื่อกี้เราสองคนคุยกันเลยว่าโหถ้าจะฉีดฟิลเลอร์มันอันตรายไหมแกเพราะว่าเคยได้ยินในข่าวบางคนคือหน้านี่เละไปเลยหรือดาราหลายคนที่ไปทำมาอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีปัญหาเรื่องของฟิลเลอร์อย่างโบท็อกซ์แล้วก็กลัวเคยมีคนบอกว่าอ้าวถ้าฉีดแล้วมันจะทำให้กล้ามเนื้อเป็นอัมพาตหรือเปล่าอันนี้ก็คือมันก็คลายแล้วก็พอสักพักนึงมันก็กลับมาโบท็อกซ์นี่มันต้องเป็นประมาณนี้อยู่แล้วแล้วอย่างของกูนะคะกูไม่ได้มีกรามแต่กูแบบอ๋ออันนี้ก็จะมีสารที่ฉีดลดแก้มอะไรนะสารที่ฉีดลดแก้มหมอก็จะเรียกเรียกกันง่ายๆเมโซแฟตอะไรต่างๆนานาพวกนี้พวกนี้มันก็คือจะเป็นลักษณะของสารที่สกัดมาจะเป็นจากแบบพวกแบบคาเฟอีนหรือว่าแบบพวกสารสมุนไพรสารสกัดอะไรต่างๆฉีดประมาณกี่รอบอะคะอย่างน้อยๆก็มี 3-4 ครั้งอันตรายไหมอะคะในการฉีดอะฉีดแล้วคนจะแพ้ไหมหรือว่ามันจะส่งผลข้างเคียงถ้าสมมติว่ามันมีแบบสารประกอบที่มันทำมาจากถั่วอะไรเงี้ยก็ต้องถามคนไข้ก่อนว่าคุณแพ้ถั่วหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้แบบแพ้ถั่วหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีปัญหาถ้าสมมติว่ามันลดแก้มได้มันจะลดแขนลดขาลดพุงลดน่องลดสะโพกลดทุกอย่างได้หมดเลยก็ถามเป็นความรู้แต่หมอก็อยากจะให้เหมือนแบบเวลาจะสวยก็ไม่ต้องแบบเหมือนเหมือนกันทุกคนอะไรอย่างเงี้ยบางคนจะบอกว่าเดี๋ยวนี้เราจะเลือกตรงไหนว่าตรงนี้ควรจะพอแล้วหรือตรงนี้ควรจะทำต่อไปแต่เอาจริงเลยนะถ้าเป็นตัวหมอเองหมอจะคุยกับคนไข้เลยบอกว่าเอ้ยถ้าเนี่ยมีเส้นบางๆกั้นระหว่างแบบหน้าศัลยกรรมกับหน้าเป๊ะนะถ้าเกิดคุณเลยเส้นนี้ไปนี่ไม่ควรแล้วนะคือเพื่อนๆหรือว่าถ้าเกิดเขามาปรึกษาเราอย่างเงี้ยเราก็มีหน้าที่ที่จะบอกเขาว่าอย่าทำเลยนะไม่ดีหรอกอะไรอย่างเงี้ยแกต้องยังๆช่วยนะแล้วไหมอีกชนิดนึงอะคะคุณหมอชื่อไหมเงี้ยงอะค่ะมันคือยังไงคะอ๋อไหมเงี้ยงไหมเงี้ยงนี่มันก็จะเป็นก็คือเป็นโพลีเดออกซาโนนเหมือนกันก็คือเป็นไหมที่ชนิดเดียวกับที่ใช้เย็บหลอดเลือดหัวใจเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยเขามันจะมีเหมือนคล้ายๆก้างปลาคือยื่นออกมาฮัลโหลฮัลโหลก้างปลาฟังนิดนึงได้ไหมคะมันทำให้ตกขำมากไหมเงี้ยไม่ใช่ไหมแบบใช่เอาใหม่เนี่ยใหม่เนี่ยใหม่เนี่ยกลับเข้าไปสู่รายการนะคะใหม่เนี่ยทีนี้ก็คือไอเนี้ยมันเพิ่มพื้นที่ยึดเกาะให้กับผิวคือแทนที่มันจะสอบไปตรงๆใช่ไหมมันมีเงี้ยงด้วยมันก็ไปเกี่ยวผิวเยอะขึ้นมันก็เลยทำให้มันดึงได้เยอะขึ้นค่ะอยากหัวร้อนนี่คืออยากทำอยากทำกับหน้าตัวเองมีอะไรผลิตใหม่นี้ด้วยตัวเองได้แปลว่าใหม่ธรรมดากับใหม่เงี้ยอันไหนให้ผลดีหาใหม่เงี้ยใหม่เงี้ยดีกว่าอยู่แล้วมันก็เพิ่มคอลลาเจนได้มากกว่ามันเกี่ยวได้เยอะกว่าซึ่งเขาทำแค่ช่วงนี้ป่ะคะก็ทำช่วงเนี้ยได้หมดเลยใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะมีความแบบรู้สึกเวลาลังทำอาจจะรู้สึกไม่สบายเยอะกว่าต้องฉีดยาชาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยค่ะได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตอนแรกเนี่ยคือเราทั้ง3คนเนี่ยอยากทำหมดเลยทุกอย่างแต่พอมานั่งคุยนั่งวิเคราะห์กันดูแล้วบางทีคือผู้หญิงเนี่ยอยากอยู่สวยค่ะแต่บางทีเนี่ยสวยมันก็ต้องใช้สตางค์ด้วยใช้อะไรด้วยถูกไหมอย่างที่เราคุยกันน่ะถ้าอยากได้ของดีมันก็ต้องมีราคาแพงแต่บางทีถ้าสมมติงบไม่ถึงบัดเจ็ตไม่ถึงพอเราไปเป็นหนี้บัตรเครดิตเป็นอะไรทำมาสวยเสร็จปุ๊บเครียดอีกตีกาซึ่งต้องทำเพิ่มอีกอันนี้ก็ไม่ดีค่ะแล้วอย่างบางคนอย่างเงี้ยก็เลี่ยงไปใช้ของถูกไหมซึ่งมันก็อาจจะอันตรายแล้วมันอาจจะทำให้มีผลข้างเคียงใช่คือหน้าเละสุขภาพเสียสุขภาพจิตเสียต่างเพราะหน้าเราถูกต้องโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยความพอดีค่ะทางสายกลางใช่ค่ะเป็นผู้หญิงหยุดสวยแต่ถ้าไม่รวยก็หยุดถูกค่ะถ้าไม่รวยต้องหยุดใช่ไหมหรือไม่ต้องหาแฟนรวยไม่เกี่ยวค่ะผู้หญิงสวยเพราะฉะนั้นไปสวยกันเลิกเกาะลูกกงเป็นลิงได้แล้วค่ะฉันก็ให้ฉันยืนฉันก็ต้องเกาะอย่างเงี้ยคิดว่าวันนี้ทุกคนก็น่าจะได้ความรู้ซึ่งเป็นความรู้ที่เราบางทีไม่เคยรู้มาก่อนเนาะก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้หญิงที่อยากจะสวยทุกคนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะนี่คิดจะเกาะลูกกงอีกนานไหมฉันติดการเกาะลูกกง